บึงเค็งตำบลหนองทุ่มเพื่อเซกาทางที่จะไปหนองหิ่งจะไปเป็นวิทยากรนักเรียนที่หนองหิ่งท่านแง่ที่พวกเราว่าการที่ท่านมาพบกับพวกเรานะครับในวันนี้มีจุดประสงค์อยู่3ข้อใช่ไหมจำได้ไหมข้อที่1คืออะไรครับเพื่อกระตุ้นพวกเรานะครับในเรื่องของทักษะการพูดฟังอ่านเขียนครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศใช่ไหมประการที่3ก็คือในเรื่องของกระตุ้นในเรื่องของทักษะการคิดใช่ไหมทักษะการคิดนะครับบริการตรวจสภาพรถเมื่อวานนี้ตั้งโซ่วันนี้เป่าไส้กลองอาชีวะอาสานี่เข้าดีมากเมื่อคืนนอนนี่1คืนเมื่อคืนนอนค้างที่นี่เลยเพราะว่ามี Wi-Fi ให้ใช้ไงก็เลยนอนนี่ตัวแทนของนักเรียนกลุ่มวิทยากรนะครับก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรในวันนี้ครับที่มาให้ความรู้นะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ความรู้ในวันนี้นะครับก็คือถึงความแตกต่างของภูมิประเทศนะครับสำหรับความแตกต่างของภูมิประเทศนะครับบอกถึงความกันเลยนะครับตั้งแต่สมัยก่อนที่ผ่านมานะครับอย่างต่างประเทศอย่างนี้นะครับก็เขาก็จะมีการทำสมัยอยู่เป็นภูเขาเนี่ยก็ผมบอกถึงความกันเลยนะครับว่าสมัยนั้นนะครับฝนตกมาแน่นอนนะมันก็ต้องตกลงมาบนภูเขาก่อนฉะนั้นถ้าเราอยู่บนภูเขาเนี่ยประชากรเหล่านั้นก็จะมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีส่วนการของประเทศไทยนะที่วิทยากรที่ไปเที่ยวมาก็จะเป็นการอนุรักษ์เชิงธรรมชาติอย่างแต่ก่อนนะคลองก็แบบเป็นคลองทั่วไปนะแต่ปัจจุบันนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับแนวคิดหรือว่าเศรษฐกิจในแถบนั้นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะครับสำหรับท่านวิทยากรท่านนี้นะครับก็ถือว่ามีใจรักนะครับในการท่องเที่ยวเพื่อจะนำความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่ให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านวิทยากรนะครับให้ดูกันแล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะทำตามความฝันของเพื่อน